สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวคร่าวๆนะครับกับตัวชุดน้ำปิด1ตอนของซินามินะครับเป็นรุ่นคูลแมนนะครับที่จริงเนี่ยมันจะมีเคสมาด้วยนะครับถ้าเกิดชุดของมันเนี่ยก็คือจะมีเคสพร้อมชุดน้ำนะแต่ผมเนี่ยซื้อมาแค่ชุดน้ำอย่างเดียวนะครับก็สิ่งที่อยู่ในชุดน้ำก็จะมีซ็อกเก็ตของ Intel แล้วก็ซ็อกเก็ตของ AMD นะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็จะแถมมาให้นะครับแล้วก็ซิลิโคนนะครับแล้วก็จะมีพัดลมนะครับ1ตัวนะครับที่มีมาให้นะครับความร้อนเนี่ยตอนแรกผมใช้ซิงค์ของ AMD นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่ซิลิโคนด้วยหรือเปล่านะครับตอนเรนเดอร์งานเนี่ยองศาขึ้น80ตลอดเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบนะครับว่าองศาจะเท่าไหร่นะครับกับใช้กับตัวนี้นะครับเป็นซินามิคูลเลอร์แมนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าความร้อนจะเท่าไหร่นะครับก็หลักๆเนี่ยความร้อนก่อนที่เราจะใช้ชุดน้ำตัวนี้นะครับความร้อนนี้ประมาณ90นะ80ถึง90นะเรนเดอร์งาน 4K นะครับร้อนอยู่เหมือนกันร้อนพอสมควรนะครับใช้ CPU รันนะครับลืมบอกว่าใช้ CPU รันไม่ใช่การ์ดจอนะครับในการเรนเดอร์นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูว่าองศาจะขึ้นหรือเปล่านะครับหรือว่าองศาจะลงนะครับมาลองดูกันนะครับโปรแกรมที่เราจะดูเนี่ยว่าองศาเท่าไหร่นะครับเป็นโปรแกรม CPU ID นะครับตรงนี้นะครับตอนองศาก่อนเรนเดอร์นะครับอยู่ที่50กว่าองศานะครับ50 51องศานะมีลดลงเหลือ47 46ด้วยนะครับก็จะอยู่อย่างนี้ขึ้นๆลงๆนะครับประมาณนี้นะครับสูงสุดตอนนี้คือ65นะครับเดี๋ยวเราลองเรนเดอร์ดูนะครับก็คลิปเนี่ยเป็นคลิปที่ลงก่อนหน้านี้ไปนะครับก็เรนเดอร์ความชัดเนี่ยอาจจะไม่ถึง 4K แต่เราจะเรนเดอร์ให้มันเป็นสเกล 4K นะครับก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะเรนเดอร์โดยใช้ CPU นะครับในการเรนเดอร์นะ 4K 50เฟรมนะครับเรนเดอร์ไปนะครับปุ๊บนี่ว่าไป15วินะครับ15วิองศาขึ้นนะครับขึ้น69แล้วนะครับขึ้นมา70แล้วฮะมันไป27วิ28วินะครับตอนนี้ค้างอยู่ที่70องศานะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับตอนครึ่งผ่านไปประมาณ 50% แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่ามันจะขึ้นกี่องศานะครับเดี๋ยวรอ 50% ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผ่านไป13นาทีนะครับก็ได้ประมาณ 60% แล้วนะครับก็ตอนนี้องศานะครับขึ้นมาที่75นะครับก็ถือว่าไม่เกิน80นะก็ยังลดลงมานะครับประมาณ 10-20% นะครับก็คือดีกว่าซิงค์พัดลมของ AMD นะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับซิงค์ลมกับซิงค์น้ำก็องศาก็ควรจะแตกต่างกันอยู่แล้วนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ได้75องศานะครับสูงสุดก็ไม่น่าจะสูงไปมากกว่านี้แล้วนะครับน่าจะอยู่ล็อกที่ประมาณ75องศานะครับอาจจะสูงไปได้1องศาลดมาได้1องศานะเรื่อยๆนะครับแล้วแต่น่าจะแล้วแต่สภาพสถานการณ์ด้วยนะครับซึ่งของผมเนี่ยไม่มีห้องแอร์นะครับพัดลมอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้ผมนั่งกลางบ้านนะครับก็ไม่มีแอร์แน่นอนนะครับก็องศาอยู่ที่ประมาณ75องศาครับแล้วใครอยู่ในห้องแอร์เนี่ยน่าจะเย็นกว่านี้หลายเท่าเลยนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์ผมด้วยนะสวัสดีกู๊ดบายสวัสดีครับบ๊ายบายครับ